ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ House of Dragon ใน Boy, เอซดลองบวยเออลองบวยแล้วนะก็ตอนหน้าก็จะเป็นตอนจบแล้วนะครับเรื่องตอนนี้นะครับก็เห็นตั้งแต่ตัวอย่างแนละ้วก็คือว่ากษัตริวิเซลิสนะครับได้เอ่อตายลงนะครับแล้วคราวนี้เนะี่ยอาริเซนก็ได้มาทำการวูดในสภาใช่ไหมบอกว่าวิเซลิสเนะี่ยมีความประสงค์สุดท้ายว่า อยากจะให้เอกนอะน่ะคอมันหลังแน่นอนครับมีคนไม่เห็นด้วยครับแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือลอร์ดทิวเวอรี่นะที่ไม่เห็นด้วยและสุดท้ายก็โดนเซอร์คิสตันโคครับจัดการไปแล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอาริเซนนะครับกับออตโตวันนี้ก็ได้แบบเหมือนมีความเห็นไม่ตรงกันกับเดดิล่านะครับทางออตโตนี่เหมือนอยากจะใช้วิธีรุนแรงใช่ไหมเพื่อที่จะกำลาบเดดิล่าแต่ทาง อลิเซนนะครับอยากจะใช้วิธีสันตินะครับที่จะกำลาเดดีด้าอ่าแล้วเราก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยนะครับคือทางเสื้อฮาโลนะครับขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าองครัก์ชั่วข่าวนะแล้วก็ออกไปเลยลก็ไม่ทราบชะตาครรพี่แกนะครับก็คือตลอดทั้งตอนนี้นะครับจะเป็นการชิงตัวเอกกนนะเพราะว่าเราก็จะได้มีการเฉลยนะครับว่า ทางสายของมิสซาลีนะครับที่แฝงตัวเป็นนางสนมอยู่ในวังใช่ไหมก็คือว่าเป้าหมายที่แท้จริงของมิสซาลีครับก็คือลักพาตัวเอกอนไปแล้วก็เรียกค่าไถ่ให้ออตโต่ทำการดำเนินการอ,ออกนโยบายเกี่ยวกับพวกต่อต้านให้เด็กมาต่อสู้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคราวนี้ครับตลอดทั้งตอนนี้ก็จะเป็นการตามหาเอกอนระหว่างให้ ออตโตส่งอัศวินไป2คนเพื่อไปตามหาเอกอนแล้วทางอารอิเซนนะครับก็ได้ส่งเอซอร์คริสตันโคลกับเอมอนเพื่อที่จะไปตามหาเอกอนซึ่ง2คนนี้นะครับมีความประสงค์ต่างกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าออตโตนี่มันจับเอกอนไปได้ปุ๊บนี่ ออโต้นะครับก็จะไปทําการเป่าหูเอกอนบอกให้เปิดศึกกับเดริด้าใช่ไหมแต่ว่าทางอาริเซนนะครับไม่ต้องการที่จะเปิดศึกครับเลยต้องการที่จะพาตัวเอกอนไปก่อนเพื่อที่จะเป่าหูเอกอนก่อนเออนล้ก็ตลอดทั้งเรื่องก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการฉาที่กักขังเลนิสนะซึ่งเลนิสนะครับตอนแรกผมคาดการว่าเป็นเดีิด้านะเพราะว่าตอน,น,นมองผืนผนแบบเห็นผมขาวๆเหมือนกันเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดเล้นแต่ว่าอันนี้พลาดเองนะครับก็ทําการกักขังเลนิสนะครับ ซึ่งคนที่เจอตัวทางเอกอนก่อนนะครับก็คืออัศวินของทางออตโตนะซึ่งออตโตก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับมิสซารีนะครับในการปล่อยตัวเอกอนอ่ะและมิสซารีก็เหมือนจะเห็นดีเห็นงามด้วยแต่ว่าอาริเซนนะครับก็ได้มาคุยกับหลอดลาลิสนะซึ่งหลอดลาลิสนี่ครับเหมือนกับว่าเขานี่จะเป็นเอ่อเหมือนกับเป็นชู้กับอาริเซนนั่นเองครับผม อลิเซนยอมแลกตัวเองเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้หลอดลาลิสนะครับทำงานให้อ่าประมาณนี้ซึ่งทางหลอดลาลิสนะครับก็ได้บอกว่าเฮ้ยออตโตอะมันมีสายอยู่ทั่วเมืองเลยแบบนี้มันถึงเจอตัวเอเอก้อนก่อนแล้วทางนางสนมของอลิเซนนะก็ได้อะไรละเป็นสายให้กับมิสซาลีใช่ไหมเออแล้วคราวนี้ครับหลอดลาลิสก็เลยทำการไปส่งคน ไปจัดการกับมิซาลีไม่รู้จัดการได้หรือเปล่านะแต่ว่าส่งคนไปแล้วนะครับก็มีการเผาเรือนเผาช่องกันไปทีเดียวแล้วเราก็จะได้เห็นฉากที่ทางออตโตใช่ไหมทำการจับอ่เหล่าทาทกำนันนางบริวารที่รู้เรื่องเออกษัตริย์วิเลิลสิ้นประชนมาขังไว้นะครับก็น่าจะโดนประหารไปตามระเบียบและออตโตก็ยังพูดกับเหล่าผู้คนที่ไม่เห็นด้วยนะครับให้กหลับหบลอดเซอรต์ต่างๆของ ที่มีที่ดินปกครองของตัวเอง่ะของตระก,กูลนั้นๆนะให้ทําการสวามิภักดิ์ต่อทางกษัตริย์เอกกนนะซึ่งหลังจากที่ออตโตได้เจอตัวเอกกนเนี่ยนะครับก็ได้มีการกระทบกระทั่งกันนะครับระหว่างเซอร์คิสตันโคกับเอมอนนะเพื่อที่จะชิงตัวเอกอนไปสุดท้ายเซอร์คิสตันโคกับเอมอนก็ชนะไปนะครับก็ได้ตัวเอกอนไปและอาริเซนก็ได้ทําการเป่าหูเอกอนบอกเฮ้ยอย่าต่อสู้กับพี่สาวตัวเองนะอะไรประมาณนี้ แล้วอาริเซนก็ได้ทําการยื่นกริชที่มีลํานําแห่งไฟดาน้าแข็งให้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าฉากยื่นกริชนี่หมายความว่าอย่างไงคือจะให้เอก้อนไปสังหารออตโตเลยอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับใครเข้าใจช่วยบอกผมหน่อยนะแล้วก็มีพิธีแต่งตั้งได้ตอนจบนะครับเรนิสนะครับที่ได้ถูกช่วยโดยอัศวินของออตโตเองนะซึ่งอัศวินของออตโตนี่ ก็ไม่พอใจกับการกรบฏของทางออตโตของทางไฮทาวเวอร์นะก็เลยมาช่วยเจ้าหญิงเลนิสออกไปแล้วเจ้าหญิงเลนิสนะครับก็ได้ไปลา้อนพิทใช่ไหมแล้วก็ขี่มังกรออกไปซึ่งเลนิสนะครับก็ได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับอลิเซนและก็พวกไฮทาวเวอร์ที่เหลือด้วยนะแต่ว่าเลนิสนะครับมีโอกาสฆ่าได้แต่ว่าก็ไม่ทำนะก็ได้บินหนีไปก็เป็นอันจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับตอนนี้ถือว่าโอ้ มัน57นาทีถือว่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับแล้วมันก็โอ้สนุกนะตอนนี้สมแล้วที่เป็นตอนรองสุดท้ายนะครับถ้าเทียบกับไอลิงออฟพ o วเวอรนี่ตอนรองสุดท้ายนี่โอ้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นเรื่องนั้นไนะตอนนี้นะครับเราจะไม่เห็นเดดิดาหรือเดมอนเลยนะไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับเดดิดาเลยนะครับก็มีแค่คำกล่าวถึงนั่นเองอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนในทีนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ